ทีมงานตัวพ่อและแต่สงขลาครับวันนี้เราพาไปดูบรรยากาศที่ร้านขายดอกไม้และก็ร้านรับจัดดอกไม้ก่อนถึง14กุมภาวันวาเลนไทน์พรุ่งนี้นะครับเราไปกันที่ร้านพันวัดฟลอริสย่านถนนไซบุรีในเมืองสงขลาซึ่งเป็นหนึ่งในร้านดอกไม้ชื่อดังของเมืองสงขลานะครับไปดูกันครับว่าราคากุหลาบปีนี้เป็นยังไงกันมั่งและก็ลูกค้าสนใจแบบไหนแล้วก็ทางร้านมีอะไรเป็นพิเศษในการให้บริการลูกค้ากันบ้างเดี๋ยวไปชมภาพสดๆกันเลยครับยุ่งยังไม่รู้จากไหนเนี่ยกูจะอัดเทปแล้วอย่าพูดอันนี้ราคา700บาท700บาทครับสีแดงนะคะอย่างสีแดงสีแดงก็เหมือนกัน700บาทเหมือนกันใช่ไหมครับตอนนี้จะเหลืออยู่ทั้งหมด10กล่องเหลืออยู่แค่5กล่องครับงั้นเอาอันนี้เนาะมันเป็นกุหลาบกุหลาบสบู่นะครับแล้วกุหลาบเนี่ยมีช็อกโกแลตช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตมีลูกอมแล้วมีลูกหมีราคาเท่าไหร่คะอันนี้1,200บาท1,200บาทปีนี้ความรักความรักสีสวยสีแดงสีแดงเท่าไหร่คะสีแดงนี่600บาท600บาทสีแดงสวยเราไม่จำเป็นต้องเป็นวัยรุ่นถึงจะเป็นผู้ใหญ่เราก็ให้มอบให้กับครอบครัวได้นี่พอดีมีความรักก็ต้องสีแดงไม่โกงเท่าไหร่จ๊ะอันนี้คือ600บาท600บาทเนาะก็ถือว่ายังไม่แพงยังไม่แพงก็ยังซื้อจับจองได้อยู่อ๋อจับจองได้อยู่เนาะงั้นเอาอันนี้นะเอาอันนี้อันนี้ช่อหนึ่งค่ะสีหวานเป็นโทนสีชมพูนะครับชมพูซึ่งดอกโตมากเลยอันนี้เป็นกุหลาบงอกดอกโตอันนี้มีโทนอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ราคาอยู่ที่800บาทนะครับอันนี้600บาทอันนี้800บาทอันนี้อันนั้นเป็นดูโทนอันนี้เป็น78ดอกนะครับ78ดอกครับอันนี้เป็น800บาทสวยมากอันนั้นคือแบบให้สามีที่บ้านทำสไลด์
าเลนไทน์ปีนี้ดอกไม้แพงมากครับมากกว่าปีก่อนๆ อย่างมากเลยก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าภาคเหนือมันหนาวมากนะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้ดอกไม้มันไม่ค่อยออกดอกก็ทำให้ราคาต้นทุนเนี้ยสูงกว่าปีที่แล้วถึง2เท่าแล้วดอกไม้ที่มีสั่งมาจากไหนบ้างดอกไม้ที่สั่งรอบนี้นะครับสั่งของเมืองไทยหมดนะครับเป็นของที่เชียงใหม่ที่ตากที่เชียงรายนะครับแต่ว่าคุณภาพดีมากยอดเยี่ยมแต่ราคาค่อนข้างจะสูงเยอะต้นทุนเนี้ยตกดอกนึงประมาณ50บาทเราต้องขายดอกละ100ขึ้นไปตอนนี้ที่ขายอยู่ก็คือขั้นต่ำของช่อดอกไม้ก็คือ500บาท800บาท 1,000 1,500 2,000 3,000 ครับตอนนี้มีออเดอร์เข้ามาบ้างไหมออเดอร์มีเข้ามาอยู่ปะปายครับแต่ก็คิดว่ามันก็ต้องขายได้อยู่แล้วครับพอวันที่13 14เนี่ยก็คิดว่าจะขายดีทุกปีและปีนี้ดอกไม้ที่สั่งมาสั่งน้อยไม่ได้สั่งเยอะสั่งเอาแค่ปริมาณที่สามารถจะขายได้สั่งเยอะสั่งทุกปีจะสั่งอยู่ 2,000 ถึง 3,000 ดอกแต่ปีนี้สั่งอยู่แค่ประมาณ 1,000 ถึง 1,500 ดอกครับสีอะไรสีอะไรเป็นพิเศษในปีนี้ที่สั่งมาสีแดงครับก็ยังยืนหยัดด้วยสีแดงอยู่ตลอดครับก็ในวันวาเลนไทน์ปีนี้นะครับก็ขอเชิญทุกคนนะครับที่มีความรักไม่ว่าจะเป็นความรักของหนุ่มสาวหรือความรักของครอบครัวหรือว่าความรักให้กับพ่อแม่หรือให้ญาติผู้ใหญ่สามารถมาสั่งจองได้นะครับมาสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ร้านพานุวัฒน์นะครับสามารถบอกหมายเลขโทรศัพท์ได้นะครับ0815999644วันที่13กับ14ยังมีออเดอร์เยอะแยะมากเลยครับขอเชิญได้เลยนะครับ